สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วบุญชูมาแล้ววันนี้จะมาดิฟกาแฟที่เก่าเวลาเดิมณที่ตรงนี้โอ้เมื่อกี้ทำเซลเพจเรียนรู้ข้อมูลใหม่ตื่นเต้นดีเซลเพจใหม่กำลังเรียนรู้อยู่ตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนไลฟ์สดอ่ะคือหมายความว่าถ้าเราทำอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำเนี่ยเรารู้สึกจะสื่อตื่นเต้นทุกวันการที่ผมมาดิฟกาแฟไลฟ์สดเนี่ยมันก็ตื่นเต้นนะดิฟเหมือนเดิมแต่ว่าผมเปลี่ยนกลิ่นไงวันนี้กลิ่นอะไรไม่รู้ผมรู้แล้วแต่เพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้เนาะสิ่งที่เปลี่ยนคืออยู่ในนี้ตื่นเต้นทุกครั้งวันนี้ได้วัตถุดิบมาพรุ่งนี้จะดิฟอะไรดีแล้วก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นจริงยอมรับว่าตื่นเต้นรสชาติจะเป็นยังไงแล้วกลิ่นมันจะเป็นยังไงน่าลองอ่ะเอาง่ายๆมันน่าลองเหมือนเราเอาง่ายๆตอนผมเปลี่ยนงานใหม่ก็ตื่นเต้นเปลี่ยนงานใหม่ไม่ใช่อยู่วงการเดิมนะถึงผมจะเป็นเซลส์แมนก็เปลี่ยนหลายบริษัทเพื่อเรียนรู้ไม่ทำบริษัทเดิมอ่ะคือไม่ใช่ทำบริษัทแนวเดิมอ่ะนึกออกไหมครับคือมันก็จะตื่นเต้นไงถ้ายังเป็นคอน sumer ก็คอน sumer เหมือนเดิมวัสดุก่อสร้างก็ยังวัสดุก่อสร้างเหมือนเดิมแต่ผมไม่ไงครับเหมือนกาแฟกินใหม่น่าจะเจ๋งบอกเลยว่ามันน่าจะเจ๋งนะกินรู้ไม่ทำบริษัทเดิมเหมือนได้เซลล์เพจใหม่มาแล้วตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นดีก็เลยว่าเว้ยตื่นเต้นตื่นเต้นดีกำลังเรียนรู้อยู่ครับเซลเพจใหม่เซลเพจใหม่กำลังตื่นเต้นเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ดูที่หน้า Facebook ไลฟ์สดนี่แหละจะมาแจ้งข่าวเตือนกันลองศึกษาดูอะไรใหม่ๆจริงๆก็ทำเริ่มมีเซลล์เพจใหม่มาหลายวันละก็กำลังเรียนรู้อยู่แล้วก็เริ่มลงมือทำก็เลยตื่นเต้นมาไลฟ์กันเลยไลฟ์กันเลยก่อนเลยว่าเราจะเป็นยังไงดีกว่าดิฟก่อนเลยวันนี้กินใหม่สดชื่นมากชายสายกาแฟกินยังคงเดิมนะกินยังโอเคอยู่กินในเรื่องของกาแฟยังโอเคอยู่ดิฟเสร็จจะไปทำเซลล์เพจต่อผมยาวแล้วยังไม่ได้ติดตัดเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเมล็ดใกล้หมดแล้วหรือนิดเดียวใกล้หมดแล้วน่าจะได้สัก2วันอันนี้ร้อนนิดนึงโอเคถ้ามันหมุนแบบนี้ก็คือฟรีแล้วแต่ว่าละเอียดหมดแล้วเมล็ดกาแฟถูกบดหมดแล้วเรียบร้อยมาเลยเดี๋ยวก่อนนิดนึงเพื่อนๆจะได้เห็นกาแฟระหว่างนั้นให้เห็นจะได้เห็นกาแฟมันไหลลงมาอยากให้เพื่อนๆเห็นนะว่ามันเห็นตอนดิฟไปแล้วจะร่วงไหมเนี่ยจะร่วงไหมเนี่ยโอเคคงไม่ร่วงเพราะอยู่คนเดียวไม่มีแผ่นดินไหวไม่เป็นไรโอเคมันก็จะได้ประมาณนี้เยอะนิดนึงหอมมากหอมเดี๋ยวก่อนเสนอหน้านิดนึงหอมมากโอเคใส่ลงไปเลยปึ๊บเยอะวันนี้เยอะเลยบอกเลยนะคอนเซปต์ยังเหมือนเดิมนะก็คือหมายความว่าความเป็นกาแฟยังอยู่ความเป็นกาแฟยังอยู่ครบยังอยู่ครบเดี๋ยวมาดิฟกันกลิ่นหอมน้ำส่วนผสมตรงเนี้ยน้ำมันกลิ่นหอมอยู่สดชื่นดี
หมาะกับวันสบายสบายวันศุกร์ศุกร์พรรษาศุกร์พรรษาศุกร์พรรษาคุ้นไหมคุ้นไหมวันศุกร์ศุกร์พรรษาก็บางคนหยุดเสาร์อาทิตย์เนาะบางคนอยู่เสาร์อาทิตย์ก็จะได้พักผ่อนเต็มที่บางคนวันเสาร์ยังทำงานอยู่เดี๋ยวนะมันหอมนะเดี๋ยวต้องดูว่าเวลามันมิกกับกาแฟแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงยังไม่มีใครรู้ผมก็ยังไม่รู้บอกเลยทุกเมนูใหม่เสมอแปลกใหม่สำหรับผมนะส่วนใหญ่ผมก็จะดื่มอเมริกาโน่ธรรมดาไม่ใส่น้ำตาลถ้าคุณต้องการลดน้ำหนักอเมริกาโน่เลยครับไม่ต้องหวานเลยเราก็ไม่ต้องใส่ครีมเทียมด้วยไม่ต้องใส่ใส่หลงใส่หลับไม่ต้องใส่ทั้งนั้นเอาอเมริกาโน่นี่แหละเพียวๆช่วงระหว่างนี้เอากาแฟลงก่อนเดี๋ยวมานั่งคุยกันหลายจกๆๆเลยไหมสดชื่นสดชื่นมาต้องขอบคุณน้องกุ้งเนาะน้องกุ้งแนะนำมาเราผมก็พยายามมองหากระติกน้ำที่ให้พอดีต่อวันกินให้ได้ต่อวันให้พอดีต่อวันก็เลยพอดีคุยกับน้องกุ้งก็เลยแนะนำมามีบอกเวลาหมดเลยเวลานี้ต้องกินเท่านี้กินเท่านี้กินให้หมดยุบทั้งวันกินแค่นี้พอละร่างกายเพียงพอคิดค่อยๆจิบค่อยๆจิบบางคนบอกกินน้ำเยอะเดี๋ยวเข้าห้องน้ำบ่อยแต่ถ้าเราค่อยๆจิบเนี่ยร่างกายดูดซึมเอาไปใช้ได้แต่ถ้าเรากึกกระดกทีเดียวเดี๋ยวก็เข้าห้องน้ำละแต่ที่สำคัญมาเฉลยเมื่อวานนี้มั้งเฉลยผมก็สงสัยนะไอ้ตัวเนี้ยทำไมมีรอยหยักนึกออกไหมเพื่อนบางคนอาจจะรู้นะผมอ่ะไม่รู้อ่ะเอ๊ะตอนฝากน้องกุ้งซื้อนะมันมีรอยหยักไว้ทำไมไว้เพื่ออะไรเพื่อนใครรู้บ้างเพื่อนใครรู้บ้างว่ามีรอยหยักไว้ทำไมติ๊กต็อกก่อนให้เพื่อนๆลองคิดดูว่าเขามีรอยหยักไว้ทำไมคนดีไซน์เขาดีไซน์ไว้ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้ว่ามีไว้ทำไมนึกไม่ออกเหมือนเซลเพดอะฟังทีแรกก็รู้สึกตื่นเต้นนิดๆแต่พอเห็นคนอื่นทำละเฮ้ยมันเจ๋งว่ะมันตื่นเต้นว่ะนึกออกไหมตื่นเต้นตัวเนี้ยเอาไว้วางโทรศัพท์มือถือชัดเจนแล้วก็ตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ผมไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะผมใช้โทรศัพท์มือถือวางไว้ตรงนี้เลยวางไว้ตรงนี้เห็นไหมตั้งได้เจ๋งมากอันนี้คือเป็นกระติกน้ำโทรศัพท์วางไว้แบบนี้เลยเจ๋งไหมใช้มาตั้งนานไม่รู้อะวางได้เลยสะดวกดีครับผมว่าชอบมากใช้ตั้งแต่รู้ใช้ทั้งวันก็เลยวันนี้ก็เลยเอามาเป็นขาตั้งกล้องเวลาไลฟ์สดดีมากชอบขาตั้งกล้องหมดประโยชน์โยนทิ้งไปไม่ใช่ยังใช้อย่างอื่นได้เวลากระดกน้ำดื่มน้ำอย่างเงี้ยก็ใช้มันมารู้เงี้ยกลิ่นหอมแต่จมูกมากหอมได้กลิ่นสมุนไพรเยอะขึ้นน่ะมันจะดิฟผมมันจะดิฟอยู่ที่ความละเอียดน้อยลงก็ตอนนี้ก็ได้กลิ่นสมุนไพรเยอะขึ้นเดี๋ยวต้องชิมถึงจะรู้ขอจิบแรกก่อนจิบแรกมันร้อนอยู่นะ
จุดแรกมันร้อนเราอาจจะยังไม่รู้เท่าไหร่ยั่วยามบ่ายเป็นเพื่อนๆอยากสั่งกาแฟมาดื่มเยอะเลยกินกาแฟอยู่ครบเหมือนเดิมละเอียดน้อยลงนะความขมยังมีอยู่ฮะจริงๆความขมมันน่าจะดรอปนะตามหลักแล้วเดี๋ยวต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญเอ๊ะทำไมดิฟบทละเอียดน้อยลงแต่ทำไมความขมมันยังนำอยู่พอเริ่มเย็นลงความเป็นสมุนไพรมันยังอยู่ในยังอยู่ในลำคอมันอบอวนอยู่ประมาณเนี้ยมันจะอบอวนอยู่ประมาณเนี้ยหายใจเข้ายังได้กลิ่นเลยอ่ะหายใจเข้ายังได้กลิ่นเลยอ่ะสดชื่นนะเดี๋ยวค่อยเฉลยโอเคความเป็นเหมือนเดิมความมิกที่เราใส่ลงไปเนี่ยผลไม้หรือดอกไม้หรือสมุนไพรที่เราใส่เนี่ยมันจะอบอวนอยู่ในลำคอกับตรงจมูกเวลาเราหายใจหรืออะไรมันจะได้กลิ่นอายของสมุนไพรสิ่งที่เราใส่ลงไปแต่กาแฟยังอยู่เหมือนเดิมนะแต่ผมยังสงสัยว่าเวลาบดละเอียดน้อยลงแต่ทำไมความเข้มมันยังอยู่ติดอยู่ที่ท้องฟันกลิ่นมันวามก็เรียกว่านะมันติดอยู่ที่ฟอกฟันอะแปลกชอบอ่ะมองเห็นไหมละไม่เห็นละกินต้มซะนั่นละมองไม่เห็นละเพื่อนมองเห็นไหมเฉยผมเอาใบมะกรูดประมาณ5ใบหนึ่งจะมีคู่เนาะ5ใบต้มน้ำให้เดือดต้มกับน้ำให้เดือด5 นาทีไม่แน่ใจว่าความขมมันมาจากใบมะกรูดไหมแต่เวลาดื่มเข้าไปเนี่ยมันกินเครื่องต้มยำคล้ายเหมือนกินเครื่องต้มยำเคยกินเครื่องต้มยำไหมครับแล้วเราไปกัดเราได้ไปเคี้ยวกับใบมะกรูดอ่ะมันจะคล้ายๆกันจะคล้ายๆแต่มันอยู่ในซอกฟันรู้สึกชอบโอเคผ่านแต่ยังไม่ติดอันดับต้นๆ นะที่ทำมาวันนี้วันที่24ก็ทำนอกรายการไป2รายการก็เป็น26ลิตรรสชาติที่ยังต้นๆอยู่ก็ยังคงเดิมแต่ดอกไม้2ตัวก็ผ่านกาแฟวันแม่กับกาแฟวันแม่กับกาแฟแห่งความรักผมตั้งเองนะลองไปดูดิบดูที่ว่าเสาร์ที่แล้ว
กาแฟวันแม่อาทิตย์ที่แล้วที่ติดกันนะเสาร์อาทิตย์เลยผมใช้ดอกไม้ทั้งคู่ลองไปดู Facebook ย้อนหลังได้อันนั้นก็จะเป็นกาแฟแห่งความรักโอเคนั้นริปนี้เราไม่มีแขกรับเชิญโม้คนเดียวโม้คนเดียวไม่รู้จะโม้อะไรละโอเคนะครับนั้นไว้ริปไลฟ์สดนี้ไว้แค่นี้ก่อนพรุ่งนี้มาดูกันว่ามันจะเป็นกลิ่นอะไรที่ผมใส่ลงไปแต่ความเป็นกาแฟมันยังอยู่นะครับโอเคนั้นฝากถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์แต่ที่แน่ๆฝากกดติดตามด้วยนะครับรักนะจุ๊บๆมินิฮาร์ทโอเคบ๊ายบายไว้เจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ